สวัสดีครับผมเกินการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่21มีนานะครับ2560ตัวแรกนะครับเป็นตัวบางกอกเชนฮอสพิทอลหรือว่า BCH นะครับก็ยังมองแนวโน้มปี60นี่ยังเติบโตโดดเด่นนะครับในส่วนของกำไรในควอเตอร์4นะครับเพิ่มขึ้น 4.2% year on year นะครับเนื่องจากรายได้เนี่ยกิจการโรงพยาบาลเนี่ยเติบโต 5.4% นะครับโดยแบ่งเป็นรายได้จาก World Medical Center เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ 0.9% year on year รายได้จากโรงพยาบาลในเครืออื่นเกษมราษฎร์และการุณเวชนะครับเพิ่มขึ้น 5.7% กำไรขั้นต้นหดตัวนิดหน่อยนะครับก็หดตัวจาก 34% จาก 34% เหลือ 31% นะครับอันนี้เป็นผลจากฤดูกาลแล้วก็ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มาจิ้นเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็แต่ว่าไตรมาสนี้มีรับรู้กำไรพิเศษจากประกันสังคมในงวดมกราถึงมิถุนายนนะครับเข้ามา45ล้านกำไรสุทธิจบที่อัตรากำไรหรือว่า Net Margin นะครับอยู่ที่ 11.7% นะครับจากQ4 นะครับปีก่อนนู้นที่ 11.9 ก็ลดลงนิดหน่อยนะครับสำหรับกำไรทั้งปีนั้นอยู่ที่753ล้านเพิ่มขึ้น 42% year on year นะครับเรายังมองบวกต่อปี60นะครับคาดว่าโรงพยาบาลเดิมเนี่ยเขาเรียก World Medical Center เนี่ยแบ่งเปลี่ยนเป็น WMH นะครับก็จะปรับตัวดีขึ้นจากลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารวมทั้งฐานลูกค้าไทยนะครับจากการที่บริษัทเนี่ยเริ่มลุกแคมเปญในประเทศมากขึ้นนะครับก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มรู้จักในส่วนของอันนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์มากขึ้นนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นศูนย์รักษาบาดแผลเบาหวานที่เท้านะครับศูนย์คลินิกเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นชายนะครับซึ่งจะเปิดบริการในปีนี้นะครับโดยรวมน่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นส่วนโรงพยาบาลในเครืออื่นน่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมนะครับปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยที่ 800,000 รายนะครับจากสิ้นปีเนี่ยอยู่ที่ 7.7 แสนรายนะครับปัจจัยบวกอันหนึ่งก็มาจากโรงพยาบาลเปาโลนะครับผลโยธินนั้นออกจากโครงการประกันสังคมทำให้ผู้ป่วยประกันสังคมอีก 1.2 แสนรายต้องหาโรงพยาบาลใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทนะครับสำหรับในส่วนของกำไรนะครับปีนี้เราคาดการเพิ่มขึ้น 20% นะครับสำหรับในแง่ของ valuation นะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาหุ้นเนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะทำให้ตอนนี้มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะแนะนำซื้อราคาพื้นฐานที่17.50 บาทสำหรับตัวตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งนะครับ ECL นะครับความร่วมมือจาก PFH นะครับก็จะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของบริษัทนะครับหลังจากที่บริษัทเนี่ยหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับ Private Placement นะครับโดย Premium Financial Service นะครับหรือว่า PFS นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้สินเชื่อและธุรกิจรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นโอกาสธุรกิจของ ECL ในการสนับสนุนสินเชื่อรถยนต์มือสองนะครับรวมทั้งการลุกธุรกิจใหม่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ครอบวงจรและบริการรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศนะครับซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจหลังจากนี้นะครับบริษัทได้เราคาดการนะครับกำไรจะเติบโต 268% น่าจะหลักๆ ก็มาจากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโต 33% ตามแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อภาพรวมยังเติบโตได้ดีขณะที่ DE ยังต่ำนะครับยังสามารถลุกปล่อยสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือ2ผ่าน4สาขานะครับครอบคลุมกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกนะครับเราประเมินบนสมมุติฐานระดับต้นทุนการเงินการใช้ตั้งค่าจ่ายหนี้ศูนย์และหนี้สงสัยจะศูนย์สอดคล้องกับการเติบโตนะครับที่ร้อยละ43และ 38% คาดกำไรสุทธิปี60เท่ากับ96ล้านบาทเพิ่มขึ้น 268% year on year แม้ว่าสัดส่วนธุรกิจใหม่ยังไม่เห็นผลมากนักนะครับเนื่องจากการเปิดสาขาของ EPS Figment นะครับจะเริ่มดำเนินงานในช่วง
มิถุนา60นะครับและทยอยเปิดต่อเนื่องนะครับเป้าหมาย4สาขาในปีนี้นะครับเราก็ยังคิดว่าบนสมมุติฐานที่4สาขาเปิดดำเนินงานได้เต็มปีนะครับคาดว่าบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจศูนย์ซ่อมนะครับไม่รวมสาขาที่เปิดใหม่ระหว่างปีเนี่ย14ล้านเบื้องต้นมีอัตรากำไร 15% คิดเป็นกำไรสุทธินะครับ 2.2 ล้านบาทนะครับในส่วนของกำไรปี60นะครับคาดว่าจะเติบโต268%นะครับจาก26ล้านเป็น96ล้านนะครับเราเริ่มต้นคำแนะนำด้วยการซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่3บาทโดยมองว่าโกรทเนี่ยสะสมในช่วงปี60-62จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30% ซึ่งเทียบเท่ากับถ้าเราให้ PE to growth ที่ 0.83 จะได้ราคาพื้นฐานที่3บาทสำหรับในส่วนข่าวตลาดนะครับก็ต้องรอข้อสรุปในส่วนของรถไฟทางคู่5เส้นนะครับเมื่อวานนี้บอร์ดจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็เตรียมเรียกรฟท.มาหาข้อยุตินะครับรถไฟทางคู่5เส้นหลังจากยกเลิกนะครับ TOR เดิมนะครับชี้ว่าในวันที่22มีนานี้จะหารือกับรฟท.หาข้อสรุปร่วมกันนะครับมั่นใจว่า TOR มาใหม่จะทำเสร็จใน 1-2 เดือนกระบวนการทั้งสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยจะไม่ล่าช้าถึง7เดือนตามข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดถึงว่า TOR เก่าไม่เอาละเขาจะทำ TOR ใหม่ TOR ใหม่ใช้เวลา 1-2 เดือนงั้นหลังจากนั้นอีกสัก 3-4 เดือนก็จะประมูลเพราะฉะนั้นการประมูลเนี่ยน่าจะไปตกในครึ่งปีหลังนะครับอย่างน้อยเราก็มีไทม์เฟรมอยู่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ข่าวนี้จะไม่เอื้อต่อการเก็งกำไรในระยะสั้นก็ตามนะครับดูจากราคาหุ้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะปัจจุบันเริ่มสร้างฐานได้แล้วเราคิดว่าหุ้นจะออกไซด์เวย์นะครับถ้าเป็นนักลงทุนที่มองในลุ้นในเรายังมองบวกต่อหุ้นในกลุ่มนี้นะครับมองว่าเรื่องของการประมูลยังเป็นข่าวบวกที่รออยู่ในครึ่งปีหลังนะครับยังชอบตัว CK นะครับเพราะว่ายังมีนอกจากจะลุ้นงานภายในประเทศยังมีลุ้นงานของบริษัทลูกอีกด้วยนะครับรวมทั้งสเตคอนนะครับแนะนำซื้อ2ตัวสำหรับ CK และสเตคอนสำหรับข่าวอีกอันหนึ่งครับ TKS นะครับตั้งเป้ารายได้ปี60เติบโต 8% และจะรักษาเน็ตมาร์จิ้นที่ 25% ปี59บริษัทมีรายได้เติบโต 6.9% นะครับกำไร 18% เติบโตเพราะมีกำไรจากการขายแอสเซท22ล้านรับรู้กำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหากดูเฉพาะธุรกิจโรงพิมพ์กำไรจะโตแค่ 7% นะครับปี60คาดว่าเป้ารายได้นะครับอยู่ที่ 8% มีแบ็คล็อก700ล้านจะรับรู้หมดทั้งหมดในปีนี้การเติบโตจากรายได้จะมาจากงานบรรจุภัณฑ์นะครับจะและงานต่างประเทศทั้งหมดจากลาวที่มีงานต่อเนื่องนะครับกัมพูชาก็เพิ่งได้พาร์ทเนอร์นะครับอย่างไรก็ตามการแข่งขันที่สูงเนี่ยก็จะพยายามรักษาระดับกำไรขั้นต้น 25% นะครับทางฝ่ายจะพิจารณาปรับประมาณการอีกครั้งโดยไตรมาส1น่าจะทรงตัวนะครับบรรยากาศที่ซบเซาต่อเนื่องจากไตรมาส4ปรับคำแนะนำลงจากซื้อเป็นถือนะครับสำหรับตัว TKS สำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ